สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะต่ายชวนทุกคนมาแก้ปัญหาของต้นพริกนะคะเดี๋ยวพาชมก่อนนะคะนี่เป็นต้นพริกค่ะต่ายปลูกอยู่ในกระถางนะคะต้นพริกเขาก็มีการเจริญเติบโตที่โอเคนะคะติดดอกออกผลดกค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าออกผลกันเยอะเลยทีเดียวค่ะกระถางนี้ก็ออกนะคะทุกกระถางเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ติดดอกออกผลทุกกระถางเลยนะคะกำลังเขียวอยู่นะแล้วก็มีบางต้นนะคะนี่อยู่ในช่วงออกดอกนะคะนี่ค่ะออกดอกแล้วก็ออกผลนะคะดูโดยรวมเนี่ยก็คือโอเคเลยใช่ไหมคะแต่พอเรามาดูใกล้ๆค่ะทุกคนเราจะเจอปัญหานะคะซึ่งต่ายเชื่อว่าหลายๆคนที่ปลูกพริกเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันกับต่ายค่ะดูที่ใบนะคะนี่ค่ะไรดำไรแดงต่างๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ใบค่ะทุกคนนี่เลยนี่ค่ะปัญหาของคนปลูกพริกนะคะนี่ค่ะโรคพืชนะคะมาแล้วค่ะใบนี้เยอะเลยนะคะตามใต้ท้องใบนะคะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะไรดำไรแดงนะคะแล้วพวกนี้เนี่ยมีโทษยังไงโทษเขาเนี่ยก็คือจะมาทำลายระบบน้ำเลี้ยงของต้นพืชนะคะทำให้พืชของเราเกิดปัญหานะแล้วก็อาจจะทำอาจจะส่งผลไปถึงพวกนี้ด้วยนะคะก็คือผลนั่นเองคือเม็ดพริกนั่นเองนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นได้นะคะทุกคนเมื่อเราเจอปัญหาต้องรีบแก้ไขค่ะแต่ก็ไม่ได้เจอปัญหาแค่ต้นนี้นะนี่ค่ะใต้ใบนะคะนี่ใต้ใบนี่ค่ะเจอนะคะเจอเหมือนกันค่ะทางนี้ก็เจอเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีพวกเพลี้ยด้วยนี่ค่ะเพลี้ยแป้งก็เจอค่ะทุกคนนี่ขาวๆนี่ค่ะเป็นปัญหาของต้นพริกนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ปลูกพริกก็น่าจะเจอปัญหานี้กันค่ะเนี่ยเยอะมากค่ะทุกคนปัญหาของคนปลูกพริกนะคะลักษณะนี้นะบางคนก็มีพวกเรื่องใบหงิกใบงอเข้ามาเกี่ยวด้วยนะนี่เด็ดออกเลยแล้วกันเนาะนี่ค่ะไรดำไรแดงนะคะตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมาก่อกวนค่ะเวลาเราเด็ดใบทิ้งนะคะเอาไปทิ้งไกลๆนะทุกคนอย่าไปทิ้งใกล้ๆกับแปลงผักของเรานะคะไม่อย่างนั้นพวกนี้เขาก็จะมารบกวนต้นพริกของเราอีกค่ะเดี๋ยวไต่วางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะวันนี้นะคะไต่จะพาทุกคนมาฉีดพ่นนะคะเพื่อที่จะกำจัดไรดำไรแดงค่ะวัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้ก็เป็นของในบ้านค่ะหาได้ง่ายๆนะจริงๆแล้ววิธีการกำจัดพวกศัตรูพืชแบบนี้เนี่ยมีหลายวิธีมากๆนะคะแต่ต้องขออธิบายก่อนอาจจะใช้เป็นสบู่ก็ได้นะคะผงซักฟอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำตำน้ำพริกก็ได้นะคะเป็นพริกเอามาตำนะคะก็จะเกิดความแสบร้อนนะหรือว่าน้ำกระเทียมนะคะก็คือเอากระเทียมมาตำหรือว่าน้ำหอมแดงก็ได้น้ำส้มควันไม้ก็ได้นะคะทุกคนหลายอย่างนะน้ำขี้เถ้าทานต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับวันนี้ไต่จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะนี่เป็นน้ำยาบ้วนปากค่ะทุกคนตัวนี้เขาก็จะมีความแสบร้อนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้เขายังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะตัวนี้นะคะนำมาใช้เลยพวกเพลี้ยพวกอะไรเนี่ยก็อยู่ในตระกูลนี้นะคะเป็นพวกเชื้อเป็นพวกแบคทีเรียต่างๆนะคะเราเอามาใช้เลยค่ะวิธีการใช้นะคะทุกคนวันนี้แต่จะฉีดพ่นแต่ก็เลยเตรียมน้ำเปล่านะลงในฟอกกี้นะคะขนาด 0.5 ลิตรคือครึ่งลิตรนั่นเองค่ะเตรียมน้ำเปล่าไว้แล้วนะคะเปิดฟอกกี้มาเลยแล้วก็เทน้ำยาบ้วนปากนะคะประมาณ1ช้อนค่ะนี่ค่ะ1ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยเท่านี้ค่ะทุกคน1ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้ใช้ได้บ่อยๆเลยนะ 2-3 วันทีนึง 2-3 วันทีนึงเลยค่ะปิดฝาเก็บไว้คืนอันนี้เราก็เขย่าเขาหน่อยนะคะให้เขาเข้ากันแล้วก็นำไปฉีดพ่นได้เลยค่ะเราก็เวลาฉีดนะคะเน้นไปที่ใต้ใบนะคะเพราะว่าตัวเพลี้ยไรดำไรแดงของเราอยู่ใต้ใบค่ะนี่ฉีดไปเลยดูสิคะพอเขามีเพลี้ยอยู่นะเราโดนนิดเดียวเองอ่ะใบร่วงลงเลยค่ะทุกคนร่วงง่ายมากๆนะฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อไม่ให้เขาลุกลามไม่ให้เขาออกลูกออกหลานไปที่อื่นอีกนะเราต้องฉีดป้องกันไว้ก่อนค่ะ
อันนี้ตายผสมแค่1ช้อนนะคะไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปเพราะฉะนั้นฉีดบริเวณที่มียอดอ่อนๆได้นะฉีดบริเวณที่เขากำลังออกดอกได้เลยค่ะพวกนี้นะคะเขาก็จะไปอุดตันระบบหายใจนะของเพลี้ยของไรดำไรแดงต่างๆค่ะนี่ค่ะตายก็ตามฉีดให้หมดเลยต้นนี้ยังไม่มีปัญหานะแม้ว่าเขาจะยังไม่มีปัญหาแต่ว่าก็วางอยู่ใกล้ๆนะคะกับต้นที่มีปัญหาเราก็ฉีดไปด้วยเลยค่ะโอ้ฉีดเลยค่ะทุกคนไรดำไรแดงนะคะมาเพียบเลยค่ะกระถางนี้ได้ต้นดาวเรืองเกิดฟรีมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำการย้ายค่ะเนี่ยค่ะก็ฉีดเป็นประจำไปเลยนะคะทุกคนเจอปัญหาแล้วต้องรีบแก้นะคะตัวนี้ใช้ได้บ่อยๆเลยนะน้ำยาบ้วนปากนะคะ 2-3 วันทีนึง 2-3 วันทีนึงได้เลยค่ะจะใช้เวลาเช้าหรือว่าเวลาเย็นก็ได้นะคะสำหรับใครที่ปลูกพริกแล้วเจอปัญหาเหมือนต่ายนะก็ลองทำตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ